ปิยบุตรยกข้อเสนอคณะนิติราษฎร์ชี้ทักษิณไม่ต้องกลับมาติดคุกแต่ต้องลงโทษคณะรัฐประหารปิยบุตรยกข้อเสนอคณะนิติราษฎร์ชี้ทักษิณไม่ต้องกลับมาติดคุกแต่ต้องดำเนินคดีใหม่อย่างเป็นธรรมพร้อมลงโทษคณะรัฐประหารเศษ49ส่วน57กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวเกียวโดสื่อประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่าเขาพร้อมรับโทษจำคุกในไทยแลกกับการได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวโดยกำลังพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมกลับประเทศไทยไม่ว่าผลการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้จะออกมาอย่างไรก็ตามทักษิณเปิดใจสื่อนอกพร้อมกลับมารับโทษติดคุกในไทยอยากใช้ชีวิตที่เหลือกับครอบครัวต่อเรื่องดังกล่าวนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าอดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่ากรณีคุณทักษิณไม่ติดคุกไม่นิรโทษต้องลบล้างผลพวงรัฐประหารดำเนินคดีใหม่อย่างเป็นธรรมสำนักข่าวจากประเทศญี่ปุ่นรายงานข่าวเมื่อวันที่24มีนาคมความว่าคุณทักษิณชินวัตรพร้อมกลับมาติดคุกและไม่ต้องการให้พรรคเพื่อไทยผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ตนเองประเด็นปัญหากลับบ้านของคุณทักษิณอยู่ในสังคมไทยมาเกือบ2ทศวรรษเมื่อไรที่มีการเลือกตั้งเมื่อไรได้รัฐบาลใหม่จากขั้วเพื่อไทยก็จะมีผู้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเสมอหากใครได้ติดตามการแสดงความเห็นของผมตั้งแต่ปีเศษ2548ส่วน49คงจำได้ว่าผมไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เรียกร้องนายกพระราชทานมาตรา7ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารวันที่19กันยายน2549ผมและเพื่อนอาจารย์คณะนิติศาสตร์มท.รวม5คนในเวลานั้นได้ออกแถลงการไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารวันที่19กันยายน2549ในเวลาต่อมาพวกเรายังได้แถลงการแสดงความไม่เห็นด้วยและวิจารณ์การดำเนินคดีคุณทักษิณในหลายกรณีรวมทั้งคำพิพากษากรณียึดทรัพย์ด้วยหลังเหตุการณ์การสลายการชุมนุมปี53พวกเราได้รวมตัวก่อตั้งคณะนิติราษฎร์วันที่18กันยายน2554คณะนิติราษฎร์เสนอข้อเสนอลบล้างผลพวงรัฐประหารวันที่19กันยายน2549ดังนี้1ให้รัฐประหารวันที่19กันยายน2549และการกระทําของคปค.ตั้งแต่วันที่19กันยายน2549ถึงวันที่30กันยายน2549เป็นโมฆะ2ให้รัฐธรรมนูญ49มาตรา36ซึ่งรับรองให้การกระทําทั้งหลายของคณะรัฐประหารชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายตกเป็นโมฆะทำให้การกระทําทั้งหลายของคณะรัฐประหารถูกโต้แย้งได้ว่าขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 3. ให้รัฐธรรมนูญ49มาตรา37ซึ่งนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารตกเป็นโมฆะทําให้การนิรโทษกรรมรัฐประหารวันที่19กันยายน2549เป็นโมฆะสิ้นผลไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อไม่มีการนิรโทษกรรมการรัฐประหารทำให้การรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ยังคงมีความผิดฐานกบฏในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมย่อมสามารถดำเนินคดีเอาคณะรัฐประหารมาลงโทษได้4ให้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นผลต่อเนื่องจากรัฐประหาร19
กันยายน2549ตกเป็นโมฆะ5ให้เรื่องที่อยู่ในกระบวนพิจารณาที่เกิดจากการริเริ่มของคตส.ยุติลงข้อเสนอทั้งหมดนี้ต้องทำโดยผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหากข้อเสนอเหล่านี้สำเร็จผลที่ตามมาคือดำเนินคณะรัฐประหารได้ทันทีส่วนคดีความของคุณทักษิณและนักการเมืองอีกหลายคนที่สืบเนื่องจากรัฐประหาร49ก็ไม่ได้นิรโทษหรืออภัยโทษแต่อย่างใดเพียงแต่ลบล้างคำพิพากษาเหล่านั้นทิ้งและสามารถดำเนินคดีต่อไปตามกระบวนการปกติเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและจำเลยเมื่อเข้าปี2556มีการเสนอร่างครบนิรโทษกรรมเหมาเข่งจนเป็นชนวนให้การชุมนุมของกปปส.จุดติดและนำมาซึ่งรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557ในเวลานั้นผมและเพื่อนอาจารย์คณะนิติราษฎร์ยืนยันว่านิรโทษกรรมเหมาเข่งแบบนี้ไม่ได้เราเสนอร่างกฎหมายให้นิรโทษกรรมเฉพาะผู้ชุมนุมในส่วนกรณีของคุณทักษิณและนักการเมืองรายอื่นๆที่ถูกดำเนินคดีสืบเนื่องจากรัฐประหาร49ต้องใช้ลบล้างผลพวงรัฐประหารมิใช่นิรโทษกรรมข้อเสนอทั้งหมดนี้ไม่ถูกนำไปปฏิบัติทั้งจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทั้งจากรัฐบาลประยุทธ์เมื่อข้อเสนอของเราไม่ถูกฝ่ายการเมืองนำไปใช้ก็เหลืออยู่ทางเดียวคือลงมาปฏิบัติเองนี่เป็นมูลเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจลาออกจากอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มท.และมาก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยความตั้งใจว่าจะเข้าไปมีอำนาจเพื่อทำข้อเสนอเหล่านี้ให้เป็นจริงวันนี้ประเด็นทักษิณกลับบ้านกำลังถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งผมยังคงยืนยันตามเดิมว่าการดำเนินคดีคุณทักษิณโดยใช้องค์กรและกระบวนการที่เริ่มต้นจากรัฐประหารวันที่19กันยายน2549ไม่เป็นธรรมต่อคุณทักษิณผมเห็นว่าจนถึงวันนี้คุณทักษิณไม่ต้องติดคุกและเช่นเดียวกันก็ไม่ควรมีการตรากฎหมายนิรโทษกรรมให้คุณทักษิณด้วยแต่หนทางที่ถูกต้องเป็นธรรมต่อคุณทักษิณและยืนอยู่บนหลักการก็คือลบล้างผลพวงรัฐประหารวันที่19กันยายน2549ตามข้อเสนอคณะนิติราษฎร์ที่เสนอไว้เมื่อ12ปีก่อนคุณทักษิณไม่ต้องติดคุกไม่ต้องนิรโทษกรรมคุณทักษิณดำเนินคดีกันใหม่อย่างเป็นธรรมเอาคณะรัฐประหารเศษ49ส่วน57มาลงโทษพลอยรับรู้ใครคนที่ขอต่ายแต่งงานเคารพการตัดสินใจหากรีเทิร์นทิมเผยเนื้อหอมซัพพอร์ตเพื่อนความรักสวยงามเสมอเพื่อนเนื้อหอมพลอยชิดจันเพื่อนสนิทรับรู้คนที่ขอต่ายชุติมาแต่งงานคือใครเคารพการตัดสินใจหากรีเทิร์นทิมพิธาก็ดีได้หมดช่วงนี้เพื่อนสนิทอย่างต่ายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีเรียกว่าฮอตแรงเคลื่อนไหวทำอะไรก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากแถมยังเป็นที่จับตาเรื่องหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานด้วยด้านพลอยชิดจันเพื่อนสนิทต่ายชุติมาออกมาเผยกับนายเอนเตอร์เทนว่าเห็นเพื่อนแฮปปี้เราก็แฮปปี้อยู่ในทุกๆโมเมนต์ที่ผ่านมาก็มีการคุยกันบ้างเรื่อยๆเวลามีอะไรไม่สบายใจบ้างก็ปรึกษากันอยู่ถามว่ารู้ไหมหนุ่มคนนั้นเป็นใครพลอยหัวเราะตอบว่าพอรู้แต่ก็ต้องอุบไว้ก่อนก็ให้เขาค่อยๆดูกันไปเราอยากให้เพื่อนมีความสุขมีคนดูแลก็ยิ่งดีถามว่าใช่คนเก่าที่หลายคนลุ้นไหมพลอยตอบเลยว่าบอกไม่ได้แล้วแหละตั้งแต่คบกันมาเหมือนกันไม่ว่าเพื่อนจะบอกอะไรเราไม่เคยรั่วไหลเราก็ไม่คุยกับใครเรื่องของคนนี้ก็อยู่แค่นี้ตอนนี้ต่ายดูแฮปปี้ขึ้นซัพพอร์ตเพื่อนยังไงพลอยกล่าวว่าใช่เขาแฮปปี้จริงๆต่ายเป็นคนที่มีแอตติจูดมายเซตที่สตรองอยู่แล้วในทุกๆการตัดสินใจเขาเข้าใจตัวเองเป็นคนที่มีสติอยู่แล้วกับการจะทำอะไร
เราก็ซัพพอร์ตความเห็นเราบ้างถ้าเพื่อนจะคุยอะไรกับเราถามว่าเขาเนื้อหอมไหมพลอยยอมรับว่าเราว่านะเราถึงบอกหยุดแซ่บไม่ได้หยุดสวยไม่ได้ตายเป็นคนน่ารักอยู่แล้วคนใกล้ชิดรู้จักจะเป็นธรรมชาติเลยคนน่ารักคนดีๆต้องดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาเขาก็มีเนื้อหอมอยู่บ้างมีคนสนใจอยู่แล้วเขามีปรึกษาบ้างไหมมีบ้างก็ทุกเรื่องลูกเรื่องตัวเองเชียร์ไหมเขามีความรักพลอยตอบว่าก็เชียร์นะความรักสวยงามอยู่แล้วไม่แปลกถ้ามีคนมาดูแลถ้าเพื่อนเราพร้อมจริงๆครอบครัวเขาด้วยแหละหลายๆอย่างไม่รู้เดี๋ยวทุกคนรอติดตามแล้วกันลุ้นกับเพื่อนเราไหมลุ้นให้กำลังใจตลอดในทุกๆเรื่องหลายคนลุ้นเป็นรักครั้งเก่ารีเทิร์นพลอยตอบว่าก็ดีนะอย่างพี่ทีมก็เป็นคนที่เราก็รักเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละก็ได้หมดถ้าเพื่อนมีความสุขก็เป็นสิ่งที่ดีหลายคนเชียร์คุณทีมไม่รู้เหมือนกันเราดูมีเลขในพลอยยิ้มบอกไม่รู้เลยจริงๆ no comment เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆว่าเขาจะตัดสินใจยังไงตายก็เป็นเพื่อนที่พลอยซัพพอร์ตเสมอThank you.